สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแบรนด์แซ่บทาง TNN 16กับผมแมทสุวิทย์เอื้อศักดิ์ชัยนะครับที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์นะครับเป็นปกติครับเจอกูแมทก็จะต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์สินค้านานาชนิดนะครับท่านผู้ชมถ้าชมตลอดรายการจะได้เทคนิคดีๆนะครับในการทำแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จนะครับไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักและพูดคุยกับคุณวสิทธิ์บัณฑิตดำรงกูลผู้ก่อตั้ง Animal Go Round แบรนด์เสื้อผ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของที่เข้าชุดกันภายใต้คอนเซ็ปต์ Happy to Wear คือใส่แล้วมีความสุขทั้งคนและสัตว์เลี้ยงเรื่องราวการสร้างแบรนด์และเส้นทางการทำธุรกิจของแบรนด์ Animal Go Round จะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้กูแมทนะครับนั่งอยู่กับคุณวสิทธิ์นะครับสวัสดีครับสำหรับเทปรายการวันนี้นะครับสินค้าคือเสื้อผ้าสำหรับน้องหมากับน้องแมวแต่พิเศษไปกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่น้องหมากับน้องแมวเจ้าของน้องหมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับกับแบรนด์ Animal Go Round Animal Go Round นะครับที่มาของชื่อนี้ช่วยเล่าหน่อยครับมาจากไหนก็ที่มาของชื่อนะครับเหมือนเราจะเป็นการเล่นคำเอามาจากคำว่า Merry Go Round ที่แปลว่าม้าหมุนแต่เราอยากแทนที่ด้วยว่าแบบไม่ใช่แค่ม้านะแบบเหมือนมีในโลกนี้มีสัตว์น่ารักเต็มเลยก็เอาคำว่า Animal มาแทนที่คำว่า Merry ครับก็เลยเป็น Animal Go Roundทำมากี่ปีแล้วครับทำมาตั้งแต่ปี2008ก็11ปีครับ11ปีเป็นยังไงบ้างครับจากวันแรกนะครับจนถึงวันนี้เนี่ย11ปีเค้าเรียกว่ากราฟการเติบโตของแบรนดิ้งเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างเติบโตมาเรื่อยๆนะครับก็คือทั้งกราฟการเติบโตด้วยกราฟความวุ่นวายก็เติบโตด้วยเช่นกันได้ข่าวว่าแบรนด์นี้มีความแปลกอยู่นิดนึงนะครับจากการที่เค้าโดดเด่นมากเมื่อตอน11ปีที่แล้วจนวันนี้เนี่ยลูกค้าบางรายของเรากลายมาเป็นคู่แข่งครับไอเนี่ยเป็นเรื่องปกติเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวการที่มีคู่แข่งมาเขาเรียกว่าสีสันของการทำแบรนด์นะครับเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแน่นอนถ้าเราเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของ Animal Go Round เป็นไงบ้างครับจริงๆวิสัยทัศน์ของเราเราอยากทำแบรนด์เพื่อตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับเหมือนแบบสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่รักสัตว์เลี้ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากให้มันย้อนกลับไปถึงการคอนเซิร์นว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดที่ใช้โปรดักที่แบบมีความลักชัวรี่ผูกสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับมันก็ต้องดูแลเขาดีตั้งแต่ต้นก่อนทั้งเรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยครับคราวนี้จะสำเร็จได้มันก็ต้องมีแบรนด์มิชชั่นนะครับแบรนด์มิชชั่นหมายถึงพันธกิจคืออะไรก็คือการที่พูดง่ายมันเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้แบรนด์วิชั่นวิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จคุณวสิทธิ์ใช้วิธีไหนครับจริงๆก็คือการต้องสื่อสารกับลูกค้าโดยตลอดเนี่ยครับว่าแบบเป็นยังไงลูกค้าดูแลน้องมาจากไหนดูแลอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับเพื่อให้ได้รู้ว่าเขาดูแลได้ดีหรือเปล่าอะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับจาก11ปีเนี่ยคุณวสิทธิ์เคยทราบไหมครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะครับมีแบบไหนบ้างจริงๆต้องบอกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นกับตอนเนี้ยค่อนข้างแตกต่างกันคือสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยครับการเลี้ยงสุนัขเนี่ยลูกค้าเราส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยงน้องไว้นอกบ้านซึ่งโปรดักต์พวกเนี้ยมันยังไม่ไปถึงตรงนั้นด้วยซ้ำแต่ปัจจุบันก็มีลูกค้าที่เปลี่ยนไปการดูแลน้องหมาน้องแมวเหมือนลูกของตัวเองเลี้ยงด้วยกันนอนด้วยกันเราก็จะต้องเห็นความแตกต่างของการที่เขาดูแลดีหรือไม่ดีแค่ไหนเนี่ยครับก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มได้แบบนี้หรืออาจจะเป็นลูกค้าที่รักสุดๆเป็นลูกหรือเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นครอบแต่ถึงไม่ถึงขั้นกับเป็นลูกอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบ่งเป็นใช่ไหมเพราะว่าบางทีแต่ละกลุ่มเนี่ยความต้องการมันจะแตกต่างกันนะครับในเชิงแบรนดิ้งเขาเรียก target segmentคือถ้าแบรนด์นะครับเข้าใจถึง target segment เนี่ยการหากลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์โดยเอาสินค้าเนี่ยไปโยงกับเขาเนี่ยมันจะง่ายขึ้นฉะนั้นเนี่ยอีกคำถามนึงเนี่ยมันจำเป็นมากเลยในการทำธุรกิจยุคนี้โดยเฉพาะปีหน้านะครับก็จะเป็นยุค marketing 5.0 ละนะครับโดยเฉพาะเลยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยการหาความโดดเด่นให้กับแบรนด์เราเขาเรียกว่าแบรนด์ differentiate คืออะไรของเราการหาความโดดเด่นให้กับแบรนด์จริงๆตั้งแต่เริ่มต้นทำแบรนด์จนถึงทุกวันนี้ครับเรายังยึดกับคอนเซ็ปต์แบบเดิมก็คือ
ือการสร้างดีไซน์ที่เป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายแล้วก็สวมใส่ได้ทุกวันแล้วก็จะไม่ได้แฟนซีหรือหวาเงี้ยครับสีสันก็จะเป็นแบบสีสันสีพาสเทลสีเอิร์ธโทนเงี้ยครับครับแสดงว่าความโดดเด่นของเราที่บอกว่าใส่ได้ทุกวันในที่นี้ก็คือทั้งเจ้าของหมาเองกับน้องหมาของเขาใช่ครับวิธีทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จก็จะมีอีกตัวแปรหนึ่งนะครับในเชิงเนี่ยเขาเรียกว่าแบรนด์ relevance วิธีการสร้างความสัมพันธ์ของเอาความโดดเด่นไปให้กับผู้บริโภค animal go round ใช้วิธีไหนจริงๆไอ้คอนเซ็ปต์การใส่คู่กันอย่างเงี้ยครับ ก็ถือเป็นจุดที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปให้มากครับเพื่อสร้างความกุ๊กกิ๊กน่ารักของการใส่คู่กันแล้วก็เราก็พยายามส่งเสริมให้ลูกค้าถ่ายรูปโพสต์และมีการรีโพสต์สลับกันของคนนู้นให้คนนี้ดูเพื่อเป็นการสร้างความหลากหลายความสนุกในการทำกิจกรรมต่อหลังจากที่เขาได้โปรดักต์นั้นๆไปอะไรเงี้ยครับแล้วโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยคู่แข่งเยอะขึ้นครับพอคู่แข่งเยอะขึ้นเนี่ยแน่นอนธุรกิจเราจะรอดหรือไม่รอดมันขึ้นอยู่กับการเลือกที่ยืนอันนี้ได้ข่าวมาว่ามีตามโมเดิร์นเทรดด้วยใช่ไหมครับทำไมเราคือบางคนอ่ะยุคนี้โดยเฉพาะแบรนด์หน้าใหม่เนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยกล้าไปโมเดิร์นเทรดเพราะเขากลัวค่า GP นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วทำไมเราถึงเลือกตรงนั้นโมเดิร์นเทรดก็คือเข้าห้าง POS เพิ่มขึ้นมากมายใช่ไหมครับครับเรารู้สึกว่าการที่มี POS เยอะขึ้นมีช่องทางให้คนแตะไปถึงตัวสินค้าเรามากขึ้นยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่เราจะเก็บตัวอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแค่จุดเดียวอะครับแล้วก็เราก็ต้องบาลานซ์เราก็ต้องดูกันมันก็มีความเสี่ยงว่าถ้า GP หรือนู่นนี่นั่นแต่ทุกอย่างมันก็ต้องลองดูครับจริงๆเราไม่ได้มั่นใจอะไรมาก จะว่าไปแบรนด์นี้เนี่ยนะตั้งแต่สัมภาษณ์มานะก็มีแค่ไม่กี่แบรนด์นะครับที่เวลาผมพูดคุยด้วยอะเขาจะหาช่องทางการขายที่ส่วนใหญ่เขาอยากไปอยู่โลกออนไลน์หมดเลยอะฉะนั้นเนี่ยของเรามีด้วยไหมส่วนตัวเราไม่ได้รู้สึกอินหรือตื่นเต้นมากมายไปกับช่องทางออนไลน์เรารู้สึกว่าช่องทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการคอมมูนิเคตมากกว่า lead to the sale นะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีกว่าเมื่อปี2008ที่เราไม่ได้มีอะไรเลยในการพูดคุยกับลูกค้าต้องรอให้ลูกค้าเดินมาที่หน้าร้านแล้วก็มางงว่านี่คือเสื้อผ้าเด็กหรือเสื้อผ้าน้องหมาแล้วเข้ามาพูดคุยมีการคอนแทคพูดกันเนี่ยครับแต่เนี้ยมันเหมือนเป็นช่องทางเพิ่มความสนุกมากกว่าคราวนี้มีวิธีไหนบ้างที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรหากลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่ๆสำหรับ Animal Go Round จริงๆกลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่ๆการที่เข้า Modern Trade ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็จะเป็นลูกค้าขาจรใช่ครับแต่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็การออกแฟร์ Pet Fair Dog Show ทั้งหลายเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่แต่ละปีเราก็จะออกในงานสำคัญประมาณสัก2งานใหญ่ของประเทศไทยเพื่อพบปะกับลูกค้าหน้าใหม่เหมือนเป็นงานที่ทุกคนที่รักที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามมาเจอกันรวมถึงต่างประเทศด้วยคุณวสิทธิ์เลี้ยงหมาด้วยปะเลี้ยงครับแล้วคุณวสิทธิ์เคยพูดง่ายๆนะเราเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมเราเคยแต่งตัวเหมือนกับน้องหมาได้ไหมเราแต่งบางชุดเพราะจริงๆเราจริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงก็จะเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะกว่าอย่างเว้นที่คอลเลคชั่นใหม่ๆเป็นชุดนอนอะไรเงี้ยครับที่มีเป็นของผู้ชายอย่างนี้น่าสนใจนะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใช่ครับแล้วลูกค้าผู้ชายไม่ค่อยมีน้อยกว่าน้อยกว่าแสดงว่าเสื้อผ้าของน้องหมาหรือน้องแมวเนี่ยมันมีการแบ่งเป็นเพศมั้ยแบ่งครับแบ่งใช่จริงๆแบ่งทั้งเสื้อผ้าน้องคือทุกคอลเลคชั่นจะออกมาเป็นน้องผู้หญิงน้องผู้ชายเสมอเป็นคู่กันส่วนเจ้าของนะครับจะมีทั้ง2แบบคือยูนิเซ็กซ์อย่างเช่นเสื้อเชิ้ตครับที่แบ่งเป็นไซส์เสื้อยืดทีเชิ้ตก็แบ่งเป็นไซส์อ่ะครับแต่ว่าถ้ามันก็จะมีเป็นเดรสที่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวหรือว่าชุดนอนที่แบ่งเป็นชุดนอนผู้หญิงกับชุดนอนแบบพาจามาผู้ชายแต่คือหลักๆโอเวอร์ออลก็จะเน้นไปที่ผู้หญิงมากกว่าเพราะผู้หญิงเป็นคนจับจ่ายโอเคสำหรับช่วงนี้เนี่ยครับเราก็คุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแบรนด์แซบในช่วงที่2เราจะมาคุยกันเจาะลึกกันยิ่งขึ้นนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ smethailandclub.comเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพบทความบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเรื่องราว SME ทั้งในและต่างประเทศถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ
คุณไม่ควรพลาดเพราะ SME Thailand Club.com จะทำให้คุณก้าวทันแบบไม่ตกยุค ครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแบรนด์แซบนะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรพี่วิสิตจำได้ไหมหลายเรื่องครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงความแซบต่างๆนานาคราวนี้ Animal Go Round เนี่ยนะมีความแซบตรงไหนที่สุดถ้าเทียบจากอื่นๆจริงๆรู้สึกความแซบล่าสุดของเราก็เป็นคอลเลกชันชุดนอนเนี่ยครับที่คิดว่าได้การตอบรับดีเกินคาดอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้มาโชว์ด้วยไหมใช่ครับก็จะเป็นชุดนอนของคนจริงๆของคนนะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับผ้าปิดตาเอ้ยไอ้นี่เก๋ว่ะเอามาเป็นเซตอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับฉะนั้นวิธีการขายเนี่ยสมมติถ้าเป็นเซตเนี่ยอันนี้คือสำหรับเจ้าของน้องหมาและนี่ก็คือของน้องหมาครับเราขายด้วยกันเป็นแพ็คหรือว่าเราแยกขายเป็นชิ้นจริงๆเราแยกขายครับของน้องหมาเนี่ยเราจะให้ผ้าปิดตาทั้งอันเล็กของน้องและอันใหญ่ครับของคนก็คือยังไม่ต้องเต็มสตรีมในการใส่ทั้งชุดเหมือนน้องก็ได้หรือจะเอาเป็นทั้งชุดอย่างนี้น่ารักน่ารักก็ได้จริงๆที่มันประสบความสำเร็จอีกเหตุผลมันน่าจะเป็นเพราะมันเป็นชุดที่เราใส่อยู่บ้านใส่ตอนนอนไม่มีใครเห็นใช่แล้วมันก็ไปส่งเสริมเรื่องการคอมมูนิเคชั่นเรื่องการแบบคนอวดน้องหมาคนอวดแมวคนอวดหมาในการถ่ายรูปโพสต์กันก็ดูน่ารักดีก็ดูน่ารักดีคราวนี้ตรงนี้เนี่ยเวลาเราปิดให้เขาอ่ะเขาโอเคปะบางตัวครับโอเคแต่มันก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นเพื่อการถ่ายรูปน่ารักน่ารักไม่ได้เป็นสินค้าที่ใช้จริงสำหรับตัวที่ติดตาอยู่แล้วแต่สำหรับชุดนอนเนี่ยก็คือก็เป็นทั้งฟังก์ชันทั้งอิโมชันด้วยสำหรับน้องที่เดี๋ยวนี้นอนทุกคนก็นอนในแอร์หรือบางคนเป็นน้องหมาขนสั้นคุณหมอก็อยากให้ใส่เพื่อแบบไม่ให้เป็นปอดบวมหรือหมาเด็กหมาเล็กอะไรเงี้ยครับก็คือก็น่ารักดีด้วยผมเชื่อว่านะความโดดเด่นของแบรนด์ Animal Go Round เนี่ยนะมันไม่ใช่ที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันงานดีไซน์ก็สำคัญใช่ไหมครับคราวนี้ถามย้อนกลับไปอีกนะครับว่าก่อนที่เราจะทำสิ่งนี้เนี่ยเราเริ่มจากตรงไหนก่อนคือธุรกิจที่บ้านเป็นเราเองใช่ไหมครับใช่จริงๆเราเองเราจบชีวิตดีไซน์จากมนุษยศิลป์ศิลปากรครับจบมาปุ๊บเราก็ทำงานประจำที่นิตยสารแฟชั่นนะครับแล้วก็เริ่มธุรกิจนี้เลยกับที่บ้านโดยการคุยกันว่าสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราชอบมันมีอะไรกันบ้างแล้วมันมีอะไรที่อินคอมมอนกันของคนในครอบครัวที่อยากจะทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยครับ mm-hmm. คุณแม่เองก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับผ้าโรงงานอัดพลีทสิ่งทอเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็ด้วยช่วยกันแล้วพี่สาวอีก2คนแล้วตัวเราเองมีอะไรที่ชอบเหมือนกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงคืออยากจะทำอะไรสักอย่างก็เลยจบมาที่เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงนะซึ่งเราก็เอาวัตถุดิบจากที่บ้านใช่ครับมาใช้ใช่ไหมครับใช่ครับแสดงว่าอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าอัดพลีทเหมือนกันปะไม่ครับอันนี้ก็คือผ้าคอตตอนแต่อัดพลีทเนี่ยก็เหมือนกระโปรงนักศึกษาอ๋อเข้าใจละก็คือการเอาผ้าใช้ความร้อนอัดให้กลายเป็นเกล็ดซึ่งบางคอลเลกชันเราก็จะมีแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับก็เหมือนเป็นการทำเทคนิคการทำผ้าเนี่ยครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็จริงๆคุณแม่เองก็เหมือนมีความรู้ด้านการตัดเย็บตอนเปิดธุรกิจแรกๆเลยครับแพทเทิร์นทุกอย่างเนี่ยก็คือต้นแบบโฟโตไทป์เนี่ยมาจากแม่เป็นคนช่วยดูช่วยทำช่วยคิดลองทดลองดูถูกผิดมาจากแม่เราด้วยเงี้ยครับทดลองกับน้องหมาทดลองกับหมาใช่ครับหมาที่บ้านหมาที่บ้านใช่ครับคราวนี้จากเขาเรียกว่าอะไรอะเพลย์กราวด์ในบ้านเนาะออกสู่สนามรบจริงแล้วความแตกต่างเกิดขึ้นไหมมีปัญหาเกิดขึ้นไหมปัญหาก็เกิดขึ้นมากมายทุกวันอยู่แล้วนะก็จริงๆปัญหาหลักใหญ่สุดก็คือความยากเรื่องไซซิ่งกับแพทเทิร์นนี่แหละครับเพราะเฉพาะหมาเองเนี่ยก็มีหลากหลายพันธุ์ขนสั้นขนยาวอ้วนผอมแล้วก็นอกนั้นก็จะมีแมวที่แขนเล็กกว่าจริงๆสินค้าเราก็ไปถึงกระต่ายสัตว์ฟันแท้น้องหนูต่างๆที่มีความแตกต่างกันมากมายเรื่องพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการทำโดยเฉพาะเรื่องการคำนวณขนาดใช่มั้ยครับว่าจะใส่แล้วเป็นยังไงน้องหมาจะรู้สึกสบายมั้ยอะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งเราก็จะมีการเซอร์เวย์ด้วยหรือเปล่าครับมันจะมีการเซอร์เวย์หรือว่าข้อมูลนะครับมันจะมีขั้นพื้นฐานอยู่แล้วว่าของเรามี8ไซส์ไซส์1ถึงไซส์8ไซส์ไหนเหมาะกับสายพันธุ์อะไร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้เป๊ะอยู่ดีเพราะมันมีความอย่างที่บอกว่าอ้วนผอมขนสั้นขนยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการเชิญลูกค้ามาพร้อมกับน้องมาที่ร้านเราเพื่อการพูดคุยวัดของจริงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือผมเข้าใจแล้วนะด้วยวิธีการนำเสนอแบบนี้แน่นอนคือถ้าสินค้าประเภทนี้ถ้าเราขายทางออนไลน์ปัญหาจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยใช่ครับก็เหมือนจะเป็นการถามตอบแบบไม่จบ never ending ใช่ไหมไม่จบเพราะอะไรหนึ่งคือมันไม่ได้มีการทดลองสวมใส่ใช่ไหมครับค่ะคราวนี้อยากรู้อีกข้อหนึ่งนะครับว่าเนื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้าสำหรับเรากันนะพอกับน้องหมาแล้วเนี่ยโอเคมันไปด้วยกันได้ไหมจริงๆเราเลือกนะครับสิ่งที่เราเด่นๆก็คือผ้าคอตตอน 100% แล้วก็ผ้ายืดที่เราใช้เกรดเดียวกับการทำเสื้อผ้าเด็กอ่อนก็คือมีความนิ่มมีความยืดหยุ่นได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบแล้วก็ชมเราอยู่ตลอดก็คือเรื่องการใช้วัสดุพวกนี้แหละครับส่วนสำหรับการทำให้มันเข้ากับของคนนะครับนอกจากเรื่องเนื้อผ้าที่ใช้เหมือนกันแล้วก็เลือกที่สบายแล้วการดีไซน์เราก็จะมีหลักการก็คือของคนเนี่ยมันต้องถูกซิมพลิฟายมากกว่าของน้องให้สวมใส่ได้จริงทำให้ง่ายขึ้นของน้องเนี่ยเราเพิ่มเข้าไปอีกได้เพราะมันเป็นอะไรที่สามารถเพิ่มโบเพิ่มลูกไม้ให้มันน่ารักเยอะขึ้นกว่าของคนได้ครับใช่ไหมครับแน่นอน11ปีเราต้องเจอคู่แข่งละคราวนี้เนี่ยรู้สึกไงการที่มีคู่แข่งเขาพูดง่ายเนาะมาลงสนามเดียวกับเรานะครับความโดดเด่นของคู่แข่งเนี่ยเราศึกษาด้วยไหมครับเราก็ศึกษาเหมือนตอนแรกเราก็อุ้ยก็ตกใจเล็กน้อยอุ้ยคนโผล่มามากมายแต่ไม่หมดเลยมีแบบเหมือนเราหรือไม่เหมือนเราอันนี้ใช่ไหมตกใจแต่เราก็ยังเราก็ต้องรักษาคุณภาพรักษาธีมดีไซน์ของเราไว้ให้มั่นคงว่าเราทำอะไรอยู่ส่วนลูกค้าหรือว่าคู่แข่งครับเราก็ดูว่าเขากำลังทำอะไรเขาสไตล์ไหนมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างเราควรปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับแต่ภาพรวมพอมาถึงปัจจุบันเรารู้สึกว่ามันทำให้ตลาดโตสนุกสนานอย่างเมื่อก่อนห้างไม่ได้มีโซนสัตว์เลี้ยงเพราะว่ามันไม่ได้มีช้อยส์อะไรให้เลือกเยอะทุกวันนี้ที่ห้างมีโซนสัตว์เลี้ยงได้ก็เพราะว่าเรามีคู่แข่งเยอะเรามีตัวเลือกเยอะลูกค้าก็สนุกกับการที่เดินเข้าไปในโซนแล้วมีช้อยส์เพราะว่าคนเราเองก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสไตล์เดียวกันหมดทุกคนน้องหรือว่าคนที่กำลังจะซื้อเสื้อผ้าให้น้องก็มีโอกาสได้เลือกของมากขึ้นอย่างเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าตลาดไทยไม่พอเรายังลุยตลาดต่างชาติด้วยก็จากที่เราออกแฟร์เนี่ยครับทำให้เราพบกับต่างชาติเยอะขึ้นก็คือตอนนี้เราก็ส่งไปที่หลักๆก็คือในเอเชียก็เป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลฮ่องกงไต้หวันเกาหลีประมาณนี้ครับทาร์เก็ตเซกเมนต์ต่างกันไหมระหว่างเอเชียกับคนไทยจริงๆคล้ายกันแล้วก็จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยที่เกาหลีที่เขาจะมีรีควอร์เมนต์พิเศษเรื่องเนื้อผ้าความหนาเพราะเขามีฤดูหนาวเราก็จะมีคอลเลคชันพิเศษเพื่อเกาหลีที่เดียวบ้างเหมือนกันแต่ถ้าสิงคโปร์จริงๆอันที่ขายดีครับจะเป็นสิงคโปร์กับอินโดนีเซียคล้ายกันแล้วเราก็เหมือนมีโซลดิสติบิวเตอร์ที่เป็นตัวกลางในการกระจายของใน2ประเทศนี้อะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างดีครับคราวนี้พอถึงคุยถึงจุดนี้แล้วเนี่ย11ปีผมฟังดูแล้วนะทุกสิ่งอย่างมันค่อนข้างราบรื่นใช่ไหมครับก็เรียกว่าเรียบราบรื่นก็ได้เรียกว่าราบรื่นนะเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับคุณวิสิตครับสำหรับคนที่ฟังอยู่เนี่ยแล้วเขามีน้องหมาน้องแมวครับแล้วเขาก็อยากรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็อยากจะแต่งตัวแบบนี้เก๋ๆน่ารักไปด้วยกันเขาสามารถไปชมของจริงได้ที่ไหนบ้างก็เรียนเชิญเลยนะครับที่ The Circle ราชพฤกษ์นะครับเป็นบูติกของเราเองแล้วก็มีที่ห้างสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่อิเซตันแล้วก็เซ็นทรัลอีก5สาขาครับแล้วช่องทางการสื่อสารจริงๆช่องทางการสื่อสารคือสามารถติดตามคอลเลคชันใหม่ๆหรือว่าภาพน้องหมาน่ารักน่ารักได้ที่ IG Facebook นะครับ Animal Goral เขียนติดกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับคนที่ไม่ได้ชมเทปนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะก็ไปชมเทปรายการย้อนหลังได้ที่เพจของเรานะครับที่ SME Thailand Online หรือที่ YouTube SME Thailand Channel นะครับวันนี้กูแมทและคุณวสิทธิ์และทีมงานนะครับขอลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันอังคารเวลา 14:30 ทาง TNN 16นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ำหรับแบรนด์ไหนที่คิดว่าตัวเองแซ่บลองส่งความแซ่บของคุณมาอินบ็อกซ์ได้ที่แฟนเพจ SME Thailand Online นะครับแล้วเราจะไปแซ่บกับคุณถึงที่ครับ